เรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังกิตศึกษาซึ่งจะมีเรื่องรวมกันทั้งหมดเป็นหัวข้อย่อยเนี่ย6เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการผลิตบัณฑิตอันนี้เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเรื่องที่2เป็นเรื่องของการนำสังกิตศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญาเรื่องที่3เราจะมาพูดกันถึงความหมายของสังกิตศึกษาแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งเป็น2เรื่องที่สำคัญเรื่องที่4เราจะมาสรุปถึงว่าเมื่อเราทราบว่าทำไมถึงนำเข้ามาแล้วก็ความหมายแค่ไหนก็จะมาพูดกันถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์เพราะถ้าเราจะทำเรื่องนี้ก็ควรจะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในสิ่งที่เราปฏิบัติเรื่องที่5เป็นเรื่องหลักสูตรและกระบวนการสังกิตศึกษาซึ่งแต่ละแห่งมีและก็เป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกันประการสุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของสังกิตศึกษามันมีประโยชน์อย่างไรเรื่องของการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวกันถึงในปัจจุบันผมขอเริ่มจากการที่จะชักชวนพวกเราทบทวนเรื่องปณิธานและภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นองค์กรทางวิชาการชั้นสูงของสังคมที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการหรือที่เรียกว่า Academic Excellence เพื่อจะใช้ความเป็นเลิศเนี่ยในการสร้างสรรค์จรรโลงภารกิจที่สังคมมอบหมายให้บังเกิดความเป็นเลิศในทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตการวิจัยเพื่อการสร้างความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นฐานในการพัฒนาบริการทางวิชาการแก่สังคมและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคงต้องมาดูเรื่องภารกิจหลักของการอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 4.0 เราทราบดีว่ายุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดทิศทางประเทศไทย 4.0 ให้ก้าวข้ามกับดักของการที่เป็นประเทศที่มีที่ประชากรมีรายได้ปานกลางที่เรียกว่าเป็นmiddle income trap เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งก็คือประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้สูงจะเร่งรัดพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริงความรู้และนวัตกรรมก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถแข่งขันได้ถามว่าใครจะทำบทบาทอันนี้หลายหน่วยก็จริงแต่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยหลักที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคน
ในการสร้างความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อหนุนนำและตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 4.0 เราลงมาดูเรื่องการสร้างคนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญและทุกสถาบันต้องทำเรามักจะพูดถึงเรื่องการสร้างคนระดับอุดมศึกษาเนี่ยในเชิงภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตเรื่องการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะแก่ประชาชนจึงต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิตและสร้างคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริงตามกรอบและทิศทางประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งให้การศึกษาพัฒนาการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งในประเทศไทย 4.0 นั้นใช้คำว่าทุนมนุษย์มีทั้งส่วนที่ต้องทำให้สมบูรณ์มีทั้งส่วนที่จะต้องทำให้เป็นกำลังคนทั้งด้านความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนพลเมืองโลกและการเป็นแรงงานความรู้ซึ่งเดิมมักจะเรียกว่าแรงงานระดับสูงแต่สมัยใหม่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นแรงงานความรู้หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า knowledge workers ตรงตามความต้องการของการพัฒนากลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ก็คือพวก clusters ที่สำรวจแล้วเห็นว่า cluster หลักที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสร้างความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งที่จะทำให้แข่งขันได้ในประชาคมโลกก็กำหนด cluster เหล่านี้ขึ้นมาและเราก็ต้องร่วมกันตอบสนอง